สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าซูบารุนั่นก็คือมแมลงวันขนาดเท่าคนจำนวนมากซึ่งสิ่งนี้ก็ทำให้ซูบารุเข้าใจในทันทีว่าเขาได้ยินเสียงหึงห่งๆดังมาจากในวิทยุในช่วงก่อนหน้าแท้จริงแล้วมันคือเสียงนี้นี่เองหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีเสียงกรีดร้องดังมาจากด้านหลังทำให้ดึงสติซูบารุนั้นกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงพร้อมกับได้ยินเสียงกระพือปีนะครับดังมาจากด้านหลังพอซูบารุหันไปก็พบกับผู้หญิงนะครับผมบอลและที่ใต้เท้าเธอนั้นก็มีร่างของครูสอยู่ ซึ่งดูเหมือนว่าครูสนั้นจะมีซึ่งดูเหมือนว่าครูสนั้นจะแค่หมดสติไปเธอนั้นไม่มีบาดแผลอะไรที่ชัดเจนซูบารุนะครับได้ขอให้เด็กผู้หญิงคนนั้นครับเอาเท้าออกจากครูสเสียแต่เธอนะครับก็เหมือนจะไม่ทำนะครับซูบารุเลยได้โบกแส้เย่าเขานั้นทําการเกี่ยวหินนะครับที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็เข้ามากระแทกใส่หน้าผู้หญิงคนนี้ในทันทีก็ที่ซูบารุนะครับจะพุ่งเข้าไปหมายที่จะหยิบลากของครูสซูบารุรู้ทันทีว่าตอนนี้เขานั้นไม่มีความสามารถมากพอที่จะต่อสู้กับบิชอ ก็รู้สึกชื่นชมซูบารุเป็นอย่างมากครับกับการกระทาของซูบารุจากนั้นนะครับซูบารุที่กำลังวิ่งโดนอะไรกระแทกเขาด้านหลังครับทำให้เขานั้นตัวลอยเข้าไปกระแทกกับโต๊ะข้างๆซูบารุเงยศรีรษะด้วยความลำบากใจก็พบกับผู้หญิงตัวน้อยนะครับที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ครับจะเห็นว่าที่หางของเธอนั้นมีรูปร่างคล้ายมังกรสีดํายาวเตร็ยที่จะสะบัดหางอีกครั้งหนึ่งซูซูบารุนั้นก็สามารถหลบการโจมตีได้แต่ว่าการหลบการโจมตีนี่เองครับผม ก็ทําให้ซูบารูนะครับโดนอัดไปที่หน้าอีกทีหนึง่งและเมื่อสังเกตนะครับก็ปรากฏว่ามือของเธอนะครับเป็นหมัดใหญ่ๆคล้ายกับมบังกรและหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ซูบารุโดนกระแทกเข้าไปก็ยังโดนใบมีดขนนกนะครับปักเข้าไปอีกการโจมตีหลายครั้งนี้ทําให้ซูบารุล้มลงซูบารุไม่อาจเข้าใจการโจมตีของเด็กน้อยคนนี้ได้ ซูบรู้ได้เงยหน้าขึ้นและตกตะลึงกับเด็กน้อยคนนี้ซึ่งเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยเป็นเด็กตัวเล็กๆก็กล e. ายเป็นเด็กผู้หญิงที่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยและหลังจากนั้นก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งสิ่งนี้ก็ทาให้ซูบรูนั้นแปลกใจเป็นอย่างมากรอยแผลที่หน้าของเด็กผู้หญิงคนนี้นั้นก็ได้หายไปอย่างรวดเ <c oughs> ร็วการรักษาที่รวดเร็วเช่นนี้นั้นเปรียบเสมือนกับมังกรดําในช่วงก่อนหน้านี้เลยและใน,นนั้นเองครับซูบรูก็เหมือนจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาาไไไดดดด้้้้้แและเ็็กกผููญิิงงงคนนนีีรพปว่ต่วตตททจขอ มังกรดํำแล้วก็ฝูงแมลงวันนั่นน่ะซูบูรุนควรจะเข้าใจได้แล้วซูบูรุนนะครับจึงได้คิดว่าหรือว่าคนที่อยู่ในสารกลางนั้นนะ่ะถูกเปลี่ยนโดยเธอให้กลายเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหรอเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าถูกต้องแล้วมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ไม่ได้ถ้าหากไม่รักใครและสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจเองก็ขาดความรักไม่ได้เช่นเดียวกันหากเราใช้วิธีนี้แล้ะก็ยังไรเสียก็ตามก็จะทําให้พวกเขานั้นมาหลงรักได้ซึ่งคําพูดของเธอครับก็จะเป็นแต่เรื่องเรเคบบาาาาาะขาืออวิชมหาบาบหหแ่งต ในขณะที่ซูบารุนะครับกำลังถูกคําพูดที่ทําให้ที่จะทําให้ซูบารุนั้นเกิดลงรักขึ้นมาครับเธอนะครับก็ยังพูดอีกว่าเธอนั้นรักคนที่กลายเป็นมังกรดําเธอนั้นรักมวลชนที่กลายเป็นแมลงวันเธอนั้นรักคุูสที่อยู่แทบเท้าของเธอและเธอรักทุกคนบนโลกใบนี้คําพูดนี้ทาให้ซูบารุนั้นรู้สึกสะอิดสะเอียนไปอย่างมากครับแทบจะรอไม่ไหวที่จะออกจากที่นี่แล้วเขาไม่อยากอยู่ที่นี่แม้แต่วินาทีเดียวและเธอนะครับก็ยังพูดอีกว่าหวังว่าซูบารุนั้นจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เธอนั้นนนนตตัเย็บขึ้มมาาใให่อค ซูบารุที่เห็นดังนั้นครับจึงใช้แส้ขเขาเขาเวียงไปที่เท้าของบิชอปมหาบาปคนนี้ซึ่งก็ทําให้อีกฝ่ายนะครับต้องหลีกเลี่ยงและซูบารุก็ฉฉยวังหวะนนั้นเองครับวิ่งเข้าไปหยิบล่างของครูสครับและหนีไปเมื่อเห็นดังนั้นเองครับเธอจึงตัดสินใจที่จะไล่ล่าซูบารุนะครับแต่ให้มือของเธอข้างนึนกลายเป็นหัวงูอีกข้างนึนกลายเป็นหัวสิงโตแทนนะครับแล้วก็ให้ปล่อยให้สองหัวนี้ไล่ตามซูบารุไปซูบารุนะครับได้ทําการหลบเลี่ยงการโจมตีของทั้งสองหัวนี้ครับไปตลอดทั่วชั้นบนเลยนะ ซึ่งมันนั้นก็ทําการโจมตีแบบสุ่มนั่นเองครับผมเมื่อทําการโจมตีไปเรื่อยครับทำให้เกิดควันขึ้นมาครับเมื่อซูบารุมองไม่เห็นท่ามกลางควันนั้นก็ได้มีหัวสิงโตนะครับเข้ามากัดที่ขาของซูบารุแม้ว่าตอนนี้ผลของเวทมนต์ของเฟอร์ลิสนั้นยังคงมีผลอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วเรื่องของเขานั้นได้ไหลออกมาราวกับน้ำตกซึ่งซูบารุนะครับก็ได้รับบาดเจ็บและนอนชักกระตุกอยู่บนพื้นนะ และพี่ชอบมหาบาทนะครับก็ได้เดินเข้ามาหาซูบารุพอกับรอยยิ้มซึ่งซูบารุตอนนี้นะครับก็กึ่งที่จะหมดสติอยู่แล้วครับพอแห่งความตายนั้นค่อยคืบคลานเข้ามาหาเขาและอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้กาฟิลนะก็กำลังประชิญหน้ากับนักดาบนะครับของลัทธิแม่หมดและตอนนี้กาฟิลก็ได้ดูตัวจริงของเขาแล้วว่าเขานั้นก็คือทเทพแห่งการต่อสู้ในตำนานคือเกนแปดอาวุธนั่นเองเขานั้นมีสไตล์การต่อสู้ที่โหดเทียมและมีทักษะการต่อสู้ที่ช่ำชองดาบขนาดใหญ่ของเขานั้นเปรียบเสมือนกับส่วนหนึ่่งงงของรากากย กาฟิลรู้แล้วว่าเขาเริ่มหมดทนทานที่จะชนะแล้วเคอร์เกนนั้นก็ได้พุ่งเข้าหากาฟิลทําการใช้เบมี่นะครับเตรียที่จะทําการฟันจุดสําคัญต่างๆของกาฟิลและในขณะที่กาฟิลกำลังเหมือรอยที่เองครับลิคาโดนะครับก็ได้ช่วยมาปัดป้องกาฟิลเอาไว้การมาของลิคาโดนะครับทำให้กาฟิลนั้นดูหายใจโล่งขึ้น ลิคาโดนะครับได้ให้กำลังใจแก่กาฟิลและสามารถทําให้กาฟิลนั้นฟื้นความมั่นใจกลับมาได้และในจังหวะน,นั้นเองครับกาฟิลก็ได้เหลือไปเห็นผู้หญิงนะครับที่สวมชุดดําความโกรธนะครับเก็บซ่อนไว้ในใจของกาฟิลก็ได้ประทุข,ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขาได้กลายเปลี่ยนเป็นร่างสั์ยักษ์และในขณะที่กาฟิลวกำลังจะเสียสตินี่เองครับปรากฏว่า ก็ได้มีเสียงควนคางนะครับดังมาจากด้านบนของสลา,าว่าการเมืองทั้งริคาโดและกาฟิลจะได้เหนยมองขึ้นพร้อมกันครับก็ปรากฏว่าบนอาคารชั้นบนนั้นได้มีเ,ลเปลวเพลิงสีดําขนาดใหญ่กําลังลุกไหม้กาฟิลก็คิดว่าดูเหมือนกับว่าเหล่าเพืพ่อนของเขานั้นจะถูกเผาหรืออย่างนั้นเหรอก่อนที่กาฟิลนะครับจะแปลงกลับเป็นล่ามนุษย์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเขานั้นได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากที่ไกลๆได้มีขึ้นน,นะครับสูงกระตุกพัดเข้ามาอย่างสลา,าว่าการซึ่งเหล่านักดาบนะครับของลัทธิแม่มดก ซึ่งกาฟิลนะครับก็เกือบที่จะกระโดดขึ้นไม่ทันด้วยนะแต่ในขณะที่บิวเฮมนะครับและลิคาโดนนก็ได้ถูกพัดกืนหายไปในในจังหวะนั้นเองครับกาฟิลก็ได้เหลียวมองไปที่หลังคานะครับของซาลาว่าการก็ปรากฏว่าครับมังกรนะครับได้กระพือปีกใหญ่ออกมาแล้วก็บินออกไปซึ่งในกงเล็บของมังกรครับได้มีร่าง2ร่างอยู่ซึ่ง2ร่างนั้นนะครับก็คือกูสแล้วก็ทางซูบารูที่หมดสติไปกาฟิลนะครับไม่สามารถดูทั้งสองคนถูกจับไปได้ครับเขาเลยเตรียมตัวนะครับที่จะพุ่งเข้าไปหามังกร แต่ทัานนดนั้นเองครับก็ได้มีงูตัวใหญ่นะครับพุ่งเข้าหามังกรและทาการกับไปที่มังกรตัวนั้นทาให้กรงเล็บของมังกรข้างเหนือนั้นเกิดคลายออกนั่นก็คือร่างของซูบารุนะครับได้ร่วงหล่นลงมาจากมังกรแล้วก็ตกลงไปในกระแสน้ํากาฟิลที่เห็นซูบารุนะครับตกลงไปในกระแสน้าเขาจึงเปลี่ยนเป้าหมายครับเจตีจะไปช่วยซูบารุในทันที